ติ๊กเกอร์ใหม่จากแจ๊บสตูดิโอชื่อชุดตอนเด็กๆขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Sticker Store หายแล้วสวัสดีครับพบกับรายการป้ายยาสัปดาห์ละครั้งนะครับกำลังปัดฝุ่นของเล่นกันอยู่เลยป้ายยาสัปดาห์นี้นะครับมีของอีกบานเลยมาป้ายยาพวกคุณกัน3ตัวนี้มีกันหรือยังอุลตร้าแมนเหล็กของค่าย Dimension Studio หนักๆเหล็กๆดุ้นๆเลยไปติดตามที่ร้านประจำนะครับไม่มีสปอนเซอร์อันนี้คืออัปเดตนอกจากเป็นรูปแล้วมาเป็นของเลยเหรอใช่ตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเอฟเฟคพาร์ทเทียบตอนแรกซื้อแบบพลาสติกไปแล้วก็ทำสีแล้วก็พอประกาศตัวเหล็กก็ขายเลยนะครับแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนถูกใจมากเอฟเฟคพาร์ทให้เพิ่มอีกเต็มเลยใครสนใจก็ไปเซิร์ชร้านประจำแล้วกันนะส่วนคนที่เป็นเจ้าของร้านเห็นคลิปเราแล้วอุ้ยคนดูเยอะจังเลยก็มาสมัครสมุนเป็นสปอนเซอร์กับเราได้นะครับข่าวแรกเลยถุงมือดีดนิ้วไอรอนแมนเปิดพีแล้วนะครับที่สมาคมผู้ค้าขายซูเปอร์ฮีโร่ติดต่อได้ที่คุณลิศเลยราคา 4,500 บาทนะครับไปติดตามกันได้ใครมีถุงมือสีทองสีแดงก่อนหน้านั้นแล้วตัวดีดนิ้วนี่ห้ามพลาดนะอันนี้ดีดนิ้วได้อย่างนี้เลยนะวัสดุเป็นยางผสมพลาสติกนะครับเจมสามารถถอดออกได้ด้วยซูซายสควอตของเจมกันแม็กฟาเลนได้ลิขสิทธิ์ฟิกเกอร์ไปออกมาให้ดูหลายตัวเลยเราไปส่องกันได้ผมว่าหน้าตาก็สวยดีข่าวต่อไป SFF ออกมาถล่มเราอีกแล้วหลังจากออก Rider Back ไปผมรู้สึกว่าการตลาดมันจะกินคนที่อายุเท่าเรานี่แหละ มันออกอะไรรู้ไหมออกอะไร V1 สวยๆเลยอุลตร้าแมนเลโอแต่ผมว่าเลโอนี่แม่งทรงแปลกๆคือถ้าไม่ดัดท่านะตัวเปล่าๆไม่เคลียร์อะไรก็ไม่รู้ไม่ข้อต่อบานเลยแต่สวยลองดัดท่าดูก็เท่ทำท่าได้ทุกอย่างที่เลโอควรทำได้มีชาโดว์มูนด้วยนะครับใครสาย SFF นะตัวเก่าขายทิ้งไปเลยรอตัวใหม่เลยสวยๆเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสเตจูลิขสิทธิ์แท้นะครับค่ายใหม่ Epoch Studio เป็นนามิถือผู้การยักษ์สะบัดเวอร์ชันวานุวันพีซลิขสิทธิ์แท้มาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดลิขสิทธิ์แท้เพิ่งมีประมาณ3ค่ายนะใครรู้ว่าลิขสิทธิ์แท้มีค่ายอะไรบ้างคอมเมนต์มานิดนึงผมรู้ว่ามีซูเมะใช่ไหม Epoch แล้วก็อีกสัก2ค่ายนี่แหละเป็นค่ายลิขสิทธิ์แท้ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับก่อนที่ลิขสิทธิ์จะหมดไปอย่าให้เขาน้อยใจนะจ๊ะต่อมาสเตจูจากนารูโตะนะครับมันดาระของแท้ลิขสิทธิ์แท้นะครับค่าย Hex Studioเอฟเฟคพาร์ทบ้าบอมากตัวเนี้ยออกมาหลายทีอยู่นะผมเห็นเอฟเฟคพาร์ททรงๆเนี้ยแต่อันนี้ของมีลิขสิทธิ์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนก็ติดต่อที่ร้านประจำของคุณดูงานก่อนสวยมากละเอียดมากQueen Studio ออก Wonder Woman นะครับเป็นตัวต้นแบบอยู่ลองไปส่องกันได้ใครสนใจค่าย Queen นะลองถามโดโจสโตผมเห็นโดโจสโตเอาเข้ามาอยู่ตัวนี้ก็เป็นสเตจูอีกตัวนึงที่ผมว่า Queen ทำดีเทลได้ดีแล้วก็ควีนมีต้นแบบฮักบัสเตอร์1ต่อ1ด้วยนะย้ำนั้น1ต่อ1ผมเห็นเขากำลังเช็ค QC กันอยู่แค่ขาเนี่ยแม่งยืนอยู่ก็เท่าคนยืนเช็ค QC แล้วใครซื้อก็อินบ็อกซ์มาบอกหน่อยผมอยากไปดูขอร้องแหละขอร้องแหละอยากเอามือไปแตะสักทีนึงฮักบัสเตอร์1ต่อ1นะครับต่อมานะครับมีงานค่ายจีนลิขสิทธิ์แท้นะชื่องานอะไรนะอ่ะ Sleep and Dance Sleep and Dance เป็นมังกรกลมๆแล้วก็มีผู้หญิงผมว่าอันนี้ก็สวยแล้วมันจะมีอีกงานหนึ่งเป็นงานของคนปั้นหัวผู้หญิงที่เป็นสี่ฤดูอ่ะเขาปั้นเป็นหุ่นยนต์เป็นคุณลุงกำลังสูบบุหรี่อยู่แล้วก็ขับหุ่นยนต์กำลังตีเหล็กตัวนี้สวยมากออกมาเป็นเวอร์ชั่นสีและไม่สีตัวนี้ผมอยากได้ในครอบครองมากเพราะว่าเอามาตั้งที่โต๊ะเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานบวกใครมีแบบไม่ทำสีบอกหน่อยอยากได้นะครับขอราคามิตรภาพชาร์จมาแพงๆก็ได้หยอก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 นะครับลองไปส่องกันดู Sleep and Dance ใครชอบงานอาร์ตอาร์ตเซอร์งานนี้ก็เซอร์เรียลใช้ได้สวยเลยแหละอย่าลืมไปติดตามดูนะจ๊ะต่อมานะครับค่าย Hex Studio อีกแล้วออกที่คารุเซียนโกะมาตัวเดียวจบเลยเป็นพระเอกกำลังทำท่าตีหมากอยู่แล้วก็มีผีสอนอยู่ข้างหลัง
แล้วก็มีกระดานให้ด้วยแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทไม่คิดมาก่อนเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะมีสเตจูกับเขาด้วยใครชอบฮิโกรุเซียนโกะตัวนี้บรมครูนะครับพระประธานคิดว่าถ้าชอบก็คงต้องมีแหละตัวนี้แหละนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้ะอ๋อเดี๋ยวอย่าลืมสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับตอนเด็กๆขาดหาซื้อได้ที่ LINE Sticker Store 30บาทเท่านั้นช่องเราไม่มีระบบสมาชิกนะครับมีแต่ระบบซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อช่วยเรา30บาทเองใครอยากอุดหนุนเราก็ซื้อแล้วก็ลบ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 ใช่มันซื้อรอบเดียวอ๋อเหรอต้องสมัคร ID ใหม่แล้วอ้าวงั้นอย่างงี้ใครอยากสนับสนุนเราซื้อแจก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 เป็นกิฟต์กันไปแล้วก็อย่าลืมเสื้อแจ็ปสตูดิโอรุ่น2นะครับเหลือแต่สีขาวเหลือน้อยมากๆแล้วหมดแล้วหมดเลยสวัสดีครับ